ครับสวัสดีครับดีเจใช่ไหมครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนตำบลทุ่งเงินอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษยามเช้านะครับวันที่2พฤศจิกายน2563นะครับแล้วก็มา7โมงนะครับ7โมงครึ่งใช่ไหมก็จะมาทำอาหารเช้ากินง่ายๆอ่ะเก็บผักบุ้งนี่แหละริมขอบสระนี่แหละก็จะมีแมลงมากินอยู่นะครับเด็ดเฉพาะยอดก็ได้อันเช้ากันเด็ดยอดที่ลอยๆแล้วกันนะครับมีพวกผักปุ้งที่เราปลูกไว้นี่แหละครับปุ้งนี่ไอ้มีเนื้อต่างนะครับเนาะมีผักปุ้งยอดสวยๆเอายอดอ่อนๆนะครับแล้วก็แกะปลูกผักไว้เราก็ได้กินผักนะครับก็เลือกเอายอดสวยๆผักจองก่อนใบกำลังสวยเลยเด็ดใบฮะเนี่ยทำเมนูง่ายๆนะต้มก็มีแมลงกินบ้างนะครับเรื่องปกตินะครับเรากินบ้างแมลงกินบ้างเรื่องธรรมดาเราก็เลือกเก็บยอดที่สวยๆสวยๆโตๆไม่ต้องกลัวเขาแตกยอดออกเรื่อยอยู่แล้วฮะผักบุ้งสวยสวยริมบ่อคุณมีอะไรขัดจองนี่ก็ได้มีใบมันจะมีแมลงกินบ้างนะครับปลูกไว้เยอะครับปลูกไว้เยอะปลูกไว้ก็ได้กินแล้วครับผักกระเฉดกระเฉดนี่ต้องมากินกับส้มตำนะแล้วก็ผัดนะยอดโดนแมลงบ้างอะไรบ้างนะชอบผักบุ้งมากกว่าเฉดก็พอมีอยู่จะมีเขามาเก็บไปก่อนหน้านี้นะครับเฉดยอดเขาจะโดนแมลงกัดบ้างนะครับเฉดพอได้กินอยู่ผักบุ้งก็จะมีทั้งแดงทั้งขาวนะครับบุ้งขาวนี่มันเลื้อยมาถึงนี่เลยบุ้งขาวนี่เลื้อยมาไกลหน่อยได้แล้วผักวันนี้จะมีตัดหญ้าไปนะเดี๋ยวนี้ว่าจะตัดให้หมดนะครับดูกันทางนู้นแป๊บเดียวขึ้นอีกแล้วนะฝนตกบ่อยนะครับผักแล้วบางทีพอโตตัวฟังนี่จองเลยก่อนลวกซะหน่อยนะกินส้มตำก็อร่อยจะเหลืองหน่อยนะฮะขาดน้ำโอเคตัวเนื้อแห้งโอเคผักได้แล้วนะครับยังขาดโปรตีนนะครับโปรตีนเ
หลักขาดโปรตีนนะครับเมนูเราวันนี้มาแรงครับแรงที่มีจีซอนนะครับจีซอนจิ้งหรีดก็มีของกินนะครับ อยู่กลางไร่กลางสวนก็อย่างนี้แหละก็พอได้กินอยู่นะครับดวงไม่กินก็ออกไปเป็นดวงนะครับดวงนะครับเราจะกินเฉพาะกีซอนก็เอากีซอนกินด้วงก็เอาด้วงนะฮะด้วงมะพร้าวนะเนี่ยด้วงมะพร้าวมีขาวด้วยมีตักแตนด้วยกีซอนตักแตนแล้วกันนะฮะตักแตนจิ้งหรีดนะครับส่วนดวงก็ต้องเอาใส่ถังนะครับไว้เป็นเมนูไปยังไงก็ต้องกำจัดนะครับบางทีเอามาเป็นอาหารนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันเขาจะไปกัดกินต้นทุเรียนนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรก็ได้เรียบร้อยก็ได้ละโปรตีนนะครับอยู่ไร่อยู่สวนก็ต้องนี้แหละครับโอเคผักเราก็ได้มาก็ล้างนะครับเดี๋ยวใช้มีดหั่นที่มาก็มีต้มน้ำร้อนนะครับใช้หม้อข้าวนี่แหละที่สวนอยู่ไร่แล้วก็เอาแบบง่ายๆนะครับจะก่อเตาไม้ก็ได้มีไฟก็ใช้ไฟฟ้านะพอดีมีไฟฟ้าเดี๋ยวขอหั่นผักแป๊บนึงทำให้สะดวกมือเดียวโอเคหั่นผักแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะใส่ผักที่หม้อก่อนนะฮะส่วนมากชอบต้มผักก่อนลวกผักนะครับโอเคต้องผักสดกันเดี๋ยวจะไม่เอาตะไคร้แป๊บนึงนะให้น้ำมันหอมนะครับอยากให้กลิ่นหอมหน่อยก็ตะไคร้ที่ปลูกไว้นะครับโอ้ดึงยากจะก่อมันเล็กมันก่อจะใหญ่นะขาดหมดต้องงัดโคนหน่อยนะจริงต้องตัดออกมายกโคนนะหักได้ละเนี่ยโอเคนี่แหละทุบๆนะล้างน้ำหน่อยนะโอเคเดี๋ยวใส่ในหม้อก็ตะไคร้ใส่ในหม้อหน่อยนะจะได้หอมเข้าไปอีกเช้าแมวง่ายๆโอเคแล้วก็ใส่แมลงนะครับแมลงใส่อีซอนนะครับแมลงจิ้งหรีดนะครับไปต้มหน่อยต่อไปก็มีซาม่านะครับ
แล้วแต่นะใส่สัก2ห่อแล้วกันนะฮะไข่ก็มีแต่ไม่ใส่นะฮะที่พอโอเคเก็บมากๆนะครับก็เตรียมใส่มากๆเข้าไปแล้วมีกึ่งสำเร็จรูปนี่แหละ2ห่อนะครับแล้วก็ต่อไปก็หยอดน้ำปลานะครับปลาต้มรสชาตินะหยอดไปนะได้เมนูอาหารเราต้มมะม่าต้มจิ้งหรีดจีซอนนะครับอาหารบ้านสวนง่ายๆนะครับเราอยู่ไร่อยู่สวนเวลาอะไรก็ทำง่ายๆนะครับแล้วก็ชิมหน่อยรสชาติโอเคยังนะฮะถ้าเราไม่นั้นก็อยากเข้มข้นแล้วก็ใส่เครื่องปรุงมาม่าหรือไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะครับหน่อยนะครับเพิ่มความเข้มข้นนะครับใส่เครื่องปรุงเข้าไปนะครับจะได้มีสีสันหน่อยนะจิตจัดต้มยำกุ้งนะครับตัวนี้ก็กลายเป็นต้มยำจีซอนไปนะครับโอเคของกินตามไร่ตามสวนนะครับผักก็มีจะมีเสริมนิดหน่อยนะครับโอเคนี่ก็เป็นอันเสร็จนะครับผัดปักเลยนี่นะครับเมนูอาหารเช้าช่างแมวได้แล้วครับที่สวนใครสนใจกำลังเดือดนะครับเนี่ยที่มาชอบกินผักนะครับใส่ผักให้เห็นผักนะแล้วก็ชิมอีกทีนะโอเคครับแซ่บละอร่อยแน่นะครับเอาละครับลองดูนะครับอยู่ไร่อยู่สวนนะครับนี่แหละอาหารเช้าช่างแมวนะครับแล้วก็เดี๋ยวทานเสร็จก็ตัดหญ้าต่อนะครับยังไงก็ใครติดตามก็ลองดูนะครับชีวิตแบบบ้านๆนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์แชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงให้กับจะทุกๆวันนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับนี่แหละเราอยู่บ้านนอกก็ต้องกินแบบบ้านนอกนะครับ